สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo Touches นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า Lego นะครับจะส่งอะไรมาให้ Nina นะครับอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปนี้แล้วนะครับว่า Nina นะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Lego นะครับแต่ถ้าเทปนี้ออนไปแล้วนะครับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อาจจะสายไปแล้วนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพราะว่า Leo ได้บอกไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับ Nina นะครับได้ของขวัญจาก Lego นะครับนีน่านะครับได้เข้าร่วมกิจกรรม Lego Play From Home ต่อความสุขสนุกอยู่กับบ้านนะครับก็คือ Lego นะครับจะให้เด็กที่อายุถึง 7-12 ปีนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งเรียวก็จะอายุ13แล้วนะครับแล้วก็สละสิทธิ์นะครับเพราะว่าเรียวอายุ13แล้วนะครับนีน่านะครับได้ส่งรูปไปนะครับเป็นรูปนี้นะครับบอกเหตุผลว่าทำไมนะครับถึงชอบ Lego นะครับซึ่งเซตที่นีน่าส่งไปนะครับจะเป็นเซต Lego หมีแพนด้านะครับและ Lego นะครับก็ได้ตอบกลับอย่างทันทีนะครับว่านีน่านะครับได้เข้าร่วมนะครับก็ไหนนะก็ทุกคนนะครับที่ส่งไปนะครับก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับและ Lego นะครับก็จะโทรมานะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่พัสดุของ Lego มาส่งถึงบ้านแล้วนะครับแต่ทาง Lego นะครับยังไม่ให้แกะดูนะครับเดี๋ยว Lego นะครับจะไปให้แกะในวันที่เป็นไลฟ์สดนะครับซึ่งวันที่มันเป็นไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นวันที่12นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่10หรือวันรัฐธรรมนูญนะครับพรุ่งนี้นะครับ Lego นะครับก็จะให้นีน่านะครับมาซ้อมไลฟ์สดก่อนนะครับเพราะว่าวันที่12นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับ Lego นะครับก็จะให้แกะกล่องนะครับแล้วลุ้นว่าในนั้นคืออะไรแล้วก็จะให้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อไปทำนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าเทปนี้นะครับมันจะออนไปหลังจากวันที่12เดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้กันเลยนะครับวันที่นีน่าซ้อมนะครับกับพัสดุนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าในนั้นมันมีอะไรก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันเสาร์วันพรุ่งนี้โอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันที่นีน่าได้ทำการเข้าไปในซูมมีตติ้งนะครับกับทาง Lego นะครับเพื่อไปคุยว่าในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ในวันที่12เนี่ยว่าเราต้องทำอะไรนะครับมีกำหนดการมีการวางแผนยังไงซึ่งกำหนดการก็จะเป็นตามนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนีน่านะครับก็จะเข้าไปในไลฟ์จริงๆแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งครับนี่ Lego นะครับก็ได้ทำการส่งกล่องนี้ที่เพิ่งมาถึงในเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันศุกร์นะครับ Lego ก็เอามาส่งให้ตอนเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าในนี้มันจะมีอะไรนะครับแต่ทาง Lego ก็บอกว่าในนี้ก็จะมีเป็นหมวกคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์บ็อกซ์อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกล่องจาก Lego ที่ Lego ส่งมานะครับก็จะมีเป็นเลกกิจกรรม Lego Play From Home นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับสองแผ่นนี้นะครับไอ้3แผ่นนี้นะครับเขียนว่าLego Play From Home ต่อความสุขสนุกอยู่กับบ้านนะครับวันที่12ธันวาคมเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นไลน์ที่เอาไว้คอนแทคนะครับนี่ก็จะเป็นกำหนดการอะไรต่างๆนะครับกำหนดการรายการโอ้นี่นะครับก็จะเป็นรายการสำหรับเวิร์กช็อปนะครับโอ้ไม่โลอันนี้มันเหมือนจะเป็นบอกเลยนะครับว่าในกล่องเซอร์ไพรส์มีอะไรแต่เราขอยังไม่ดูแล้วกันนะครับเราอยากไปลุ้นนะครับพอเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับธงนะครับไม่รู้เอาไว้ทำไรนะครับพอเปิดออกมาเขาจะมีหมวกคริสต์มาสให้เอาไว้ใส่ในไลฟ์นะครับหมวกคริสต์มาสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้แล้วเราก็มาเจอกับเซอร์ไพรส์แล้วล่ะครับนี่นะครับก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ของทาง Lego นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องนะครับซึ่ง Lego สั่งไว้เลยนะครับว่าห้ามเปิดนะครับจนกว่าจะถึงในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้น Leo ก็ขออนุญาตที่จะไม่เปิดนะครับใครอยากดูแล้วก็จะเป็น Lego นะครับมันก็ต้องเป็น Lego อยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าในนี้มีอะไรนะครับเพราะว่า Lego สั่งให้ห้ามเปิดจนกว่าจะถึงนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับมีบับเบิ้ลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในวันอาทิตย์เลยนะครับตื่นเต้นเกินนี่นะครับซึ่งปกติโต๊ะเรียวจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะหันไปทางนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีไลฟ์นะครับเราก็เลยจะย้ายโต๊ะนะครับให้มันไปทางนู้นนะครับก็คือเอาเก้าอี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโต๊ะไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเห็นแบ็กกราวด์นะครับเห็นแบ็กกราวด์เป็น
เมืองเลโก้นั่นเองนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าเราจะใช้แบ็กกราวน์นี้เป็นแบ็กกราวน์ยาวๆเลยหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการย้ายโต๊ะนะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับเวลาหันเวลาดูในกล้องนะครับมันก็จะเห็นแบ็คกราวด์เป็นเมืองเลโก้นะครับหรือลีโอแลนด์ซิตี้นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็ได้หันกล้องมาทางนี้ทางนี้นะครับเราก็ได้ทำการเอากล่องเลโก้อันใหม่ของลีโอนะครับมาใส่ไว้ใต้โต๊ะพอดีเลยครับก็จากที่เราดูแล้วนะครับเราก็คิดว่าลีโอนะครับจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะทำงานของลีโอเลยนะครับเนื่องจากมันประหยัดพื้นที่กว่าที่เก่านะครับและแบ็คกราวด์มันก็สวยกว่าด้วยนะครับซึ่งที่นี่มันก็สามารถใช้พื้นที่แล้วก็ดูโล่งนะครับแค่เราหันหลังไปเราก็จะไปเจอกับเมืองเลโก้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของลีโอนะครับก็ย้ายโลเคชั่นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้มีภาพแบ็คกราวด์ของคลิปลีโอที่สวยขึ้นครับก็ไปเจอกันในวันอาทิตย์เลยครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่นี่น่าจะอาจจริงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับลีโอก็ได้เตรียมตัวนะครับโดยการเข้าไปใน Zoom Meeting แล้วนะครับเวลา 11:00 นนะครับเขาให้เข้ามาเตรียมความพร้อมเรื่องกล้องก่อนนะครับก่อนที่จะอัดจริงโอเคครับตอนนี้นี่น่าก็ได้ทำการใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคริสต์มาสนะครับเขามีหมวกมาให้นะครับก็ถ้าใครได้ใส่ชุดได้เท่ที่สุดนะครับเลโก้ก็จะส่งรางวัลมาให้อีกนะครับก็ตอนนี้นะครับก็รอให้เลโก้รับก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เลโก้น่าจะยังไม่พร้อมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับนีน่าก็ได้เข้าไปในมีตติ้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีตติ้งที่นีน่าเข้าอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ยังทำการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับถ้าสมมุติแต่งตัวยอดเยี่ยมก็จะได้ของรางวัลตรงนั้นเลยนะครับอันนี้พิธีกรกำลังพูดบอกอยู่นะครับว่าเช็คชื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสตูดิโอเลโก้ที่เขาถ่ายอยู่นะครับนี่ครับได้เฮลิคอปเตอร์ด้วยครับถ้าได้ชุดรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมทุกคนยังนี้น่าก็น่าจะได้นะครับเนี่ยชุดไปเตรียมพร้อมต่างๆให้เข้ากับธีมแล้วมารู้กันว่าใครจะได้รับโอ้โหสตูดิโอนี่เป็นเลโก้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเลโก้ให้พักอยู่นะครับก็ให้พักแต่ก็เข้าลิงก์นี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องมันขยับนะครับโอเคนะครับระหว่างนี้ก็มีสิ่งหนึ่งบุกเข้ามาในเมืองนะครับนั่นก็คือต้นคริสต์มาสยักษ์นั่นเองก็คือเดี๋ยวลีโอจะทำให้ตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะแล้วก็จะเห็นแบ็คกราวด์ไปตรงนี้นะครับสู้เพื่อเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปกินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยง49แล้วนะครับก็เดี๋ยวบ่ายโมงนะครับนีน่าก็จะทำการและเริ่มไลฟ์สดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาให้เวลาเตรียมตัว15นาทีนะครับก็ตอนนี้ทางทีมงานก็ได้มาทำการเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามตอนไลฟ์กันเลยครับโอเคครับตอนนี้ไลฟ์สดมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดในตอนนี้นะครับแสงมันอาจจะสว่างไปหน่อยเดี๋ยวเราขอปรับก่อนนะนี่นะครับก็จะเป็นไลฟ์สดในเวลานี้นะครับเหมือนตอนนี้นะครับเขากำลังบอกโปรโมชั่นอยู่นะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งอันตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของนีน่านะครับเขายังไม่ตัดมาที่นีน่านะครับเรารู้สึกว่าของอันนี้มันเร็วกว่าใน Facebook นะครับก็เรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้นีน่าด้วยครับนี่นะครับเป็นการไลฟ์สดตอนนี้อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับนีน่าก็ได้เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับนีน่าอยู่ในเลโก้ด้วยนะครับอยู่นะครับยังไม่เคยได้เข้าเลยครับนีน่านะครับเป็นคนแรกที่ได้เข้าครับนี่ตอนนี้ก็มีนีน่านะครับนี่นะครับโชว์เซอร์ไพรส์บล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจะเริ่มภารกิจแรกแล้วนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วคริสต์มาสกับเลโก้เกี่ยวข้องกันยังไงอยากจะรู้กัน
ก็คือนะครับนีน่านะครับที่อยู่ในห้องสดนี้นะครับก็นีน่าอยู่ในซูมนะครับนีน่าก็จะโชว์ทงนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมกับในซูมนี้นะครับก็จะต้องพิมพ์มานะครับคำถามแรกมาแล้วนะครับก็ถามตามที่เห็นเลยนะครับคำแรกถูก17คนจาก19คนนะครับนีน่าถูกนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศจากในไลฟ์นะครับก็ถ้าอยากดูเต็มๆก็ไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับก็มีเซนต้าคนใหม่มาแล้วนะครับมาช่วยกันพูดนะครับโอเคครับอันนี้คำถามที่2นะครับนีน่าก็ตอบว่าไม่จริงเรานะคะให้เวลาอีก3วินาทีใครยังไม่ได้แจ้งข้อนี้ดูทุกคนถูกนะครับต่อไปนะครับนีน่าตอบถูกอีกแล้วโอ้ยยินดีด้วยนะคะกับน้องๆคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคำถามสุดท้ายนะครับนีน่าก็ตอบถูกและตอนนี้นะคะต้องยินดีกับน้องๆนะที่กดเลข1กันเข้ามานะคะตอบกันโอเคครับตอนนี้นีน่าจะเปิดแล้วว้าวเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ครับเปิดแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยยังไม่เปิดนะเปิดเลยตอนนี้นะครับนีน่าทำการเปิดมาแล้วเปิดมาเลยโอ้ยเลโก้นะครับได้ทำการส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเซิร์ฟนะครับไทยเซิร์ฟด้วยพี่โจ้ทำสมัยเดียวกันเลยอ่ะชิ้นที่สองเป็นตัวนี่น่าเปิดแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับจากไหนก็เลยโอ้โหเป็นเอสมาสุดยอดน้องๆคะอย่าเพิ่งต่อนะเขายังไม่ต่อตัวที่3ก็คือนัทแฮกเกอร์สุดยอดมากเลยครับมีหน้าอย่าเพิ่งนะสนใจไหมครับแกะนะก็ไม่สนก็อันนี้คืออะไรครับมีหน้าไม่เอาสโนว์เฟลก็คือโอ้มีสโนว์เฟลเป็นโอเคครับเข้าสู่ภารกิจที่2แล้วเป็นภารกิจต่อเร็วนะครับมีหน้าต่อเร็วนะมีหน้าต้องต่อเร็วแน่นอนฉันต้าเล่นเซิร์ฟแค่ฉันต้าเล่นเซิร์ฟภารกิจต่อเร็วมีเวลาให้1นาทีในการต่อนะครับอย่าเพิ่งแกะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอันนี้คือกำลังดูอยู่นะครับว่ามันจะต่อยังไงนะครับเพราะว่าในซองมันจะไม่มีคู่มือนะครับก็คือซองของซองแรกนะครับมันจะยังไม่มีคู่มือนะครับตัวของนี่นะครับเดี๋ยวนิน่าต้องต่อไปนะครับถ้าต่อเสร็จแล้วต้องชูธงเขียวนะครับโอเคนะต้นเซตแรกยังไม่มีนิน่านะครับเซตที่2เป็นนิน่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแกเลยแกเลยแกเลยเร็วเลยถอยหลังกันแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆตื่นเต้นนีน่าตอนนี้นะครับลุ้นมากเลยครับจะทานไหมเนี่ยนีน่าติ๊กต๊อกทานไปแล้วนะคะตอนนี้10 วินาทีเร็วมากทำแล้ว10 วินาทีเด็กๆนะคะตอนนี้มาพอแล้วพอแล้วนีน่าอ๋อ3คนเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเป็นใจค่ะนีน่าสู้สู้นีน่าสู้สู้และเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยน้องๆเก่งมากเลยและตอนนี้นะตอนนี้ภารกิจแรกก็ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่นะครับก็จะเป็นซานต้าที่ต่อได้มานะครับภารกิจสุดท้ายจะเป็นภารกิจต่อตามแบบนะครับก็คือจะต้องต่อตามแบบของเขานะครับโอเคครับที่เขาจะให้ต่อตามแบบก็คือบ้านจิงเจอร์เบนนะครับต่อเลยครับเดี๋ยวนี้น่าจะทีมาแล้วนะครับทีใส่กล่องเอาละเราเปิดถุงแล้วค่อยๆเทลงบนพื้นนะครับต่อไปพร้อมกันนะครับมันก็มีคู่มือมาให้นะครับมันจะมีมันจะมีทั้งหมด12ขั้นตอนในการมี12ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการต่อด้วยการเอาพื้นหรือสีขาวนะครับเป็นพื้นสีขาวทุกคนแกะได้เรียบร้อยหรือยังครับหยิบเพจแบบที่ต้องบอกนะครับพื้นสีขาวแล้วตัวมันหน้าจอเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเพจขนาด 6×8 นะครับก็คือมีปุ่มอยู่ในด้านนี้6 ปุ่มและ8 ปุ่มนะครับเป็นเพจนะครับเราก็จะใช้ตัวต่อที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับที่มีลักษณะเป็นอินเวอร์สโลปต่อเข้าไปตรงกลางด้านหลังนะครับเพื่อให้ส่วนนี้กลายเป็นบริเวณที่เป็นปล่องปล่องวันนะครับจากนั้นนะครับมีตัวต่อที่เรียกว่า1×6สีน้ำตาลนะครับ2ชิ้นเลยนะครับในขั้นตอนที่2นะครับมาต่อขนาดกันไปตรงนี้จากนั้นนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับปีหน้าก็ได้สร้างบ้านชิงเจอร์เบสเสร็จแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ
มี3คนนะครับที่จะได้รางวัลชุดยอดเยี่ยมนี่นะ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 นี่น่าจะได้ไหมครับอยากได้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนาะการตาหลงและมาตี้ค่ะมายินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับแต่นี่ได้ไม่ได้พี่คนละโอเคครับตอนนี้กิจกรรมเลโก้เพลย์ฟอร์มโฮมต่อสนุกอยู่กับบ้านก็ได้จบแล้วนะครับอันนี้หน้านะครับก็ยังเหลือเลโก้ฟรีอยู่นะครับก็เดี๋ยวลีโอก็จะมาต่อกับนี้หน้าแล้วก็มาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้กิจกรรมก็จบแล้วนะครับมีเลโก้ฟรีให้ต่ออีก3นะครับก็ต้องขอบคุณทางเลโก้มากเลยนะครับที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลีโอก็จะทำการต่อเลโก้อันนี้นะครับเพราะว่านีน่าให้ลีโอต่อ2ถุงนี้นะครับก็ตอนนี้ในไลฟ์ก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนลีโอต่ออันนี้เสร็จกันเลยครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเลโก้ตอนต่อเสร็จนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวลีโอก็คิดอยู่นะครับว่าจะเอาต้นคริสต์มาสไว้ตรงนี้หรือว่าจะเอาลงไปดีครับแต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาลงไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้กันเอาขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้รางวัลนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวโลกไปทำธุระเดี๋ยวโลกกลับมาต่อเลโก้พวกนี้นะครับเรามีเครื่องประดับต้นคริสต์มาสเรามีSnowflakes นะครับเรามีซานต้าเล่นเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นซานต้าคลอสเล่นเซิร์ฟนะครับเรามีนัทแครกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นที่ห้อยต้นคริสต์มาสเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีบ้านจินเจอร์เบรดนะครับนี่นะครับหลังจากที่กิจกรรมจบนะครับนีน่าก็ผ่านนะทุกกิจกรรมที่ทางเลโก้ให้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อวัยหรือว่าต่อตามแบบนะครับนีน่าก็เลยได้โพลีแบ็กเฟรนถุงนี้มานะครับเลโก้ก็ส่งมาให้โดยตรงหลังจากที่วันไลฟ์สดไปไม่กี่วันนะครับอันนี้ก็ได้มานะครับแต่อันนี้นีน่ามีแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้แบบนี้ดีกว่าครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้โยธาเชษก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ